สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักด้วยกันนะคะเป็นหอมแบ่งอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษปลูกในดินภูเขาไฟแบบนี้นะคะวันได้เตรียมหอมแบ่งไว้แล้วนะคะโดยที่ตัดหัวแบบนี้นะคะก็จะเจาะรูไว้ประมาณ6รูด้วยกันนะคะในถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะวันก็จะนำหอมแบ่งลงไปปลูกเลยนะคะตามรูที่เจาะไว้นะคะโดยที่เหลือหัวไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้หอมแบ่งของเรานะคะได้งอกและเจริญเติบโตได้ดีในดินภูเขาไฟอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะมันก็จะเหลือหัวไว้แบบนี้นะคะมันก็จะเจาะรูไว้ในถุงดำประมาณ6รูด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นการปลูกหอมแบ่งใส่ถุงพลาสติกดำแบบง่ายๆเป็นการปลูกแบบชาวบ้านเห็นไหมคะมันก็จะทำการกดดินนะคะไม่ให้แน่นมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเรากดแน่นมากหอมก็อาจจะเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าหอมแบ่งก็จะปลูกไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปนะคะบางหัวก็ไม่งอกก็มีนะคะนะคะมันก็จะใส่ไปประมาณ6หลุมต่อ1ถุงดำนะคะก็เจาะรูไว้แบบนี้นะคะที่วันได้ทดลองปลูกดูในดินภูเขาไฟอำเภอคุ้นหารหอมแบ่งศรีสะเกษก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะคะกับผักวอเตอร์เกรสนะคะเพราะว่าหอมแบ่งศรีสะเกษปลูกไม่ยากนะคะเพราะว่าพื้นถิ่นที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะปลูกหอมแบ่งกระเทียมได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะว่าหอมแบ่งและกระเทียมจังหวัดศรีสะเกษเป็นผักนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะนี่มันก็จะปลูกลงในถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกลงแปลงก็ได้นะคะแต่ว่าวันไม่มีพื้นที่พอปลูกเยอะนะคะเราก็จะลงเป็นถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะปลูกแบบง่ายๆนะคะปลูกแบบวิถีชาวบ้านค่ะก็จะเจาะรูไว้แบบนี้นะคะนะจะเหลือรากไว้นะคะปลูกได้ประมาณ5ถุงพลาสติกดำเพราะว่าพันหอมแบ่งนะคะหมดก่อนก็จะซื้อมาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะทำการปลูกลงในกระถางหรือว่าดินภูเขาไฟโดยที่ใช้ถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะในการปลูกหอมแบ่งศรีสะเกษตอนนี้วันก็ได้ปลูกเสร็จแล้วนะคะความสำคัญของพืชผักสวนครัวที่วันได้พูดไว้ครั้งก่อนว่าผักช่วงนี้นะคะมีราคาค่อนข้างแพงถ้าเราปลูกไว้รับประทานเองก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและดีต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าผักที่วันปลูกหน้าบ้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นผักที่ปลอดจากสารพิษทั้งหมดเลยใช่ไหมคะผลผลิตที่ได้ก็ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะคะความสำคัญของพืชผักสวนครัวที่สำคัญตอนนี้ก็คือชาวบ้านนะคะบางท่านก็ไม่สามารถที่จะปลูกผักไว้แล้วก็ทานแล้วเพราะว่าพันธุ์ผักต่างๆ
มีราคาค่อนข้างสูงและผักบางอย่างก็ไม่มีพันธุ์ที่จะจำหน่ายนะคะอย่างเช่นผักวอเตอร์เครสนะคะก็จะไม่มีพันธุ์มาจำหน่ายเราก็ต้องอาศัยไปหาที่เขามีแล้วบางครั้งก็ซื้อหานะคะด้วยเงินมาเพื่อที่จะนำมาปลูกไว้รับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมคะว่าความสำคัญของผักต่างๆเราสามารถที่จะปลูกไว้เองเพื่อที่จะมีไว้รับประทานในครัวเรือนค่ะตอนนี้วันก็ได้ปลูกหอมแบ่งดินภูเขาไฟได้ประมาณ5ถุงพลาสติกดำแล้วนะคะวันก็จะรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นเพื่อที่จะให้หอมแบ่งสีสะเกดได้เจริญเติบโตขึ้นนะคะมันก็จะมาปลูกผักช่วงเวลาว่างๆนะคะเราก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะหวันจะได้พาท่านไปชมสาระดีๆแล้วมาปลูกผักด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ